กัสสปังชนีครั้นได้ยินพระโอวาทให้อนาถใจตนสังเวชกมลตนเองเหลือขนาดศพศีรษะแห่งตนแก่พระยุคลละบาทน้อมอภิวาทกราบทูลพระศาสดาขอบวชท่านได้จึงตรัสเอ่ยข้าตัวท่านเป็นอาจารย์ใหญ่จงบอกชรินทั้งหลายทั้ง500รายได้ยินยอมพร้อมท่านเราจึงจะยอมหายบรรพชาพร้อมกันอุรุเวลกัสสปะถวายบังคมพลันกลับมาสมตนบอกสิทธิ์ทั้งหลายทุกรายทวนนาจบคำปรึกษาแล้วพร้อมกันมาหาองค์พระทศพลลอยเครื่องบริคารทั้งหลายลงสายชนองค์พระทศพลประทานเอหิภิกขุทุกคนไปที่สองของอุรุเวลกัสสปะได้เห็นสัมภาระบริคารลอยน้ำมาพาจำได้คงเกิดเรื่องราวกับพี่ชายใหญ่จึงพร้อมกันไปอาสมพี่ชายท่านได้มีชาทีถามไทยได้ความเห็นดีงามตามที่กราบทูลพระชินสีมิชารรีขอบรรพชาทรงเอหิภิกขุอุปปสัมปทาเรื่องบริคารนานาชาดินนำมาลอยไปในสายชนคนที่สามนามขยากัดสปาเห็นแจ้งจากเครื่องบริการนั้นลอยป่าปนของต่างต่างมากมายนั้นเป็นเครื่องหมายของพี่ชายตนจึงรวมพลจรดลไปหาพี่ชายได้รู้ความจริงทิ้งละทีของตนขอบวชกันทุกคนถือพรหมจรรย์ทันใดพระผู้พิชิตมารก็โปรดประทานสมดังใจประทับพักอยู่อาศัยในที่นั้นควรการเวลาแล้ว
จึงเสด็จนำพาภิกษุทั้งหมดนั้นมาไปยังขยาศีสาตามบนขณะประทับอยู่ที่ขยาศีสะตำบลพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่าหมู่ภิกษุชนินทั้งหมดนั้นมีจิตพร้อมแล้วที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาพระองค์จึงทรงตรัสเรียกมาประชุมพร้อมกันแล้วทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดหมู่ชนินอาทิตตปริยายสูตรก็คือพระสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นสัจจะของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่มากระทบใจว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะถูกเผาด้วยไฟคือไฟราคะโทสะโมหะทั้งนี้เพื่อให้ถูกกับอุปนิสัยของหมู่ภิกษุชนินที่ในอดีตเคยนิยมกระทำการบูชาไฟเมื่อตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจก็เกิดอารมณ์เรียกว่าอารมณ์มากระทบใจย่อมเกิดความรู้สึกทันทีว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้ไม่สุขไม่ทุกข์สิ่งทั้งปวงนี้ล้วนทำให้เกิดความเร่าร้อนเหมือนถูกเผาผู้คอยแผดเผาให้เร่าร้อนก็คือไฟไฟราคะโทสะโมหะนั่นแลเป็นตัวเผาเมื่อภิกษุใดได้สดับและรับไปพิจารณาจนเห็นแจ่มแจ้งแล้วย่อมมีความเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นๆเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดและเพราะคลายกำหนัดได้แล้วจิตย่อมผ่องแผ้ววิสุทธิ์หลุดพ้นได้หมู่ภิกษุชนินน้อมจิตติดตามพระกระแสธรรมจากพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนนุ่มทุ้มกังวานปานเสียงเท้ามหาพรหมของพระบรมศาสดาจิตก็หลุดพ้นจากนานาอาสวะกิเลสได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง 1,003 องค์ในครานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ขยาศีสะตำบลพอประมาณแล้วก็เสด็จพาภิกษุอรหันต์ทั้งหมดมุ่งตรงสู่นครราชคฤห์เพื่อหวังประกาศพระศาสนาและจะได้ปลดเปลื้องปฏิญญาที่เคยให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารก่อนการตรัสรู้ครั้นถึงแล้วเสด็จเข้าประทับณสวนลัตถิวันใกล้กรุงราชคฤห์